สวัสดีครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับวันนี้พบกับผมครับเป่าไผ่ภูไทยปันบ้านครับผมมื้อนี้มาไผ่ได้เดินทางมายังอำเภอพระธาตุพนมครับตอนนี้ก็แล้วพามาเบิ่งแม่น้ำโขงใสครับผมก็แต่เกิดมาก็มีเคยเห็นครับแม่น้ำโขงใสนะครับเนาะคือมันแม่น้ำโขงที่ใสเหมือนน้ำทะเลนะครับที่เป็นข่าวนะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับว่าโอ้ยกระแตเกินมากเอาไผ่ก็มีเคยเห็นจักเธอล่ะแม่น้ำโขงใสเบิ่งไปเบิ่งมากคือน้ำทะเลนะครับก็ตอนนี้เอาไผ่อยู่หน้าวัดหัวเวียงนะครับก็ยังเยื้องกับพระธาตุพนมนะครับก็ขอแวะจอดถ่ายเก็บภาพบรรยากาศของน้ำโขงนะครับก็เดี๋ยวพาไปเบิ่งเลยครับนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าวัดโหเวียงนะครับเดี๋ยวแค่ไปเพิ่มครับว่าน้ำโขงมันใสแบบเลยครับตอนนี้ลมแรงมากนะครับนี่คือแม่น้ำโขงครับของหน้าพระธาตุพนมนะครับก็จะเห็นว่าน้ำจะใสมากนะครับเนี่ยดูไปนะครับก็ดูไปก็สวยงามดีนะครับแต่ก็คิดอีกทางหนึ่งก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเกรงว่าน้ำโขงมันจะแห้งนะครับเขาเรียกว่าที่เป็นข่าวเขาเรียกว่าน้ำแม่น้ำโขงหิวน้ำนะครับประมาณนั้นนะครับก็ตั้งแต่เกิดมานะครับไปก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าน้ำโขงมันใสขนาดนี้ครับเหมือนทะเลเลยนะครับโอ้ตอนนี้ลมแรงมากเดี๋ยวขอเก็บภาพสักระยะนะครับก็จะไปแล้วเพราะว่ารีบทางฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งประเทศลาวนะครับเหมือนทะเลจริงๆด้วยนะโอ้โหขึ้นดูขึ้นและลมนี่อย่างแรงนะครับไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าไมค์หรือเปล่านะครับครับก็มาเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็มาชมกันแค่นี้นะครับมื้อนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวก็มีหลายประเลือครับกําลังพอดีครับพอดีหยังมีส่วนเดียวครับครับมองไปตรงซุ้มประตูนะครับก็เลยเห็นพระธาตุพนมนะครับเนาะอนาคตสงสัยซอยนี้รถมีเยอะแล้นอยู่ครับวงเวียนซุ้มประตูถาดพนมนะครับก็คือคักเสมอครับถึงตอนนี้อาจจะมีที่ใช้ไม้นะครับจะได้ยินเสียงอยู่อ่ะจะได้ยินเพื่อเบื้องลูกครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับวันเอ็ดเป็นคลิปสั้นๆแต่ลาตาคือมันสั้นนะครับสัก3นาทีพอเนาะอ๋ออย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนำเด้อครับสวัสดีละแจ้งเตือนมีพลาดคลิปใหม่ๆ
ต่อไปนะครับขอบคุณครับ